สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพอีกเช่นเคยนะครับครูชวลิสสุจริตสาระที่2นะครับวิทยาศาสตร์กายภาพตัวชี้วัดที่2.1ม .5 ข้อที่15ยังอยู่ในเรื่องของคาร์โบไฮเดตอยู่นะครับวันนี้เราทราบแล้วนะครับว่าคาร์โบไฮเดทมีทั้งหมด3ชนิดอ่าโอเคชนิดที่1ก็คือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมโนแซคคาไรนะครับได้แก่กูโคสฟกโกสกาแลคโตสอันนี้ทบทวนนะครับ น้ำตาลโมเลกุลคู่นะครับหรือไดแซคคารายได้แก่มอลโทสซูโคสแล้วก็แลคโทสนะครับและโพลีแซคคารายนะครับอ่าได้แก่แป้งไกลโคเจนแล้วก็เซลลูโลสนะครับน้ำตาลทั้ง3เนี่ยถ้าเรามองถึงโครงสร้างของมันนะครับอ่ามองถึงโครงสร้างของมันเนี่ยจะพบว่าลักษณะของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยจะไม่ได้สร้างพันธะไกลโคซิดิกกับใครใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นโพลีแซคคารายเนี่ย ก็จะเป็นน้ำตาลต่อกันไปเรื่อยๆโดยใช้พันธะไกลโคซิดิกแสดงว่าสูตรโมเลกุลหรือมวมลโมเลกุลของน้ำตาลโมเลกุลเดียวเมื่อเทียบกับโพลีสไครน์าาเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างมากนะครับไอความแตกต่างนี้แหละเราสามารถสังเกตให้เห็นได้ว่าลักษณะของสารเคมีหรือโครงสร้างเนี่ยของโพลีสไครน์าาเนี่ยประกอบไปด้วยหน่วยย่อยๆใช่ไหมครับ เชื่อมไปด้วยหน่วยย่อยๆอ่าเพราะฉะนั้นไอการที่เราเรียกว่าหน่วยย่อยๆมาต่อกันจนเป็นโพลิส卡尔ั์เนี่ยเราจะเรียกลมรวมนะครับว่าโพลิเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ประกอบด้วยหน่วยย่อยจํานวนมากๆนะครับเชื่อมต่อกันนะครับเราจะเรียกว่าโพลิเมอร์อ่าในขณะเดียวกันนะครับ สารโมเลกุลเล็กนะครับที่มารวมตัวกันเกิดเป็นโพลิเมอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ครูวงไว้นะครับเราจะเรียกว่าโมโนเมอร์นะครับแสดงว่าโมโนเมอร์ก็คือเดี่ยวเดียวโมโนก็คือหนึ่งเมอร์ mer ก็คือเป็นหน่วยย่อยๆนะครับโพลิเมอร์ก็คือโมเลกุลที่ได้จากการรวมตัวกันของโมโนเมอร์อันนี้ก็เป็นความหมายของคําของเขานะครับทีนี้โมโนเมอร์ จะก,กลายไปเป็นโพลิเมอร์เนี่ยกลายไปเป็นได้อย่างไรนะครับลักษณะการเกิดโพลิเมอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบเติมนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า addition polymerization นะครับและแบบที่2นะครับก็คือปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นนะครับหรือ condensation โพลิเมอไรเซชันซึ่งอ,อย่างน้ําตาลเมื่อกี้นี้ก็น่าจะคุ้นคําว่าควบแน่นเนาะมันก็จะให้น้ําออกมาใช่ไหมครับน้าตาลที่เราเชื่อมต่อกันเนี่ยเพียงแต่ว่าเรามาดูกันก่อนว่าแบบเติมจะเป็นอย่างไรและแบบควบแน่นจะต่างกันอย่างไรมาดูกันครับปฏิกิริยาโพลิเมอไ z เซชันแบบเติมนะครับหรือ addition นะครับโพลิเมอไ z เซชันนะครับก็จะมีลักษณะเกิดจากโมโนเมอร์โมโนเมอร์ก็คือสารโมเลกุลเล็กๆที่มีพันธะคู่นะครับ ไอสารโมเลกุลเล็กเนี่ยมีพันธะคู่แล้วอยู่กันหลายๆตัวอยู่กันหลายตัว,ลลตวแล้วมาเชื่อมต่อกันนะครับลักษณะาาก็จะเป็นอย่างนี้สารโมเลกุลเล็กๆเหล่านี้นมีพันธะคู่ทุกโมเลกุลเลยนะครับแล้วก็มีโครงสร้างที่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโพลิเมอร์แบบนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เหมือนกันนะครับทีนี้เวลาเราจะต่อกันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพันธะคู่เนี่ยจะแยกออกก่อน แยกออกนะครับแยกออกไปไหนไปด้านข้างอ่าจริงๆพันธะคู่ก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองนะครับอิเล็กตรอนก็จะไปจับแทนที่จะจับกันเองนะครับจับกันเองก็ไปจับกับตัวข้างๆนะครับแล้วก็สลับกันจับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนมีมือนะครับเหมือนมีมือตอนแรกจับตัวเองอยู่แล้วก็ขยายออกนะครับแล้วก็ไปจับกับเพื่อนข้างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อกันไปยาวๆไปเรื่อยๆลักษณะการเกิด ปฏิกิริยา Polymerization แบบเติมก็จะต้องมีพันธะคู่นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ต่อกันนะครับนี่มาต่อกันแล้วนะครับชึบได้ลักษณะนี้นะครับทีนี้โพลิเมอร์เนี่ยไม่ได้ต่อกันเพียงแค่3ามเลกุลน,นะครับก็จะต่อกันเป็นล้านๆเลย เยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับลักษณะของการเกิดพอลิเมอร์เนี่ยจะต่อกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านโอ้เยอะมากนะครับฉะนั้นการเขียนเนี่ยก็จะยากนะไม่เหมือนกับกรูโคสเนี่ย C6H12O6 จบนะครับหรือน้ำตาลโมเลกุลคู่น้ำตาลโมเล,ลมกุลก็ C12H22O11 อย่างนี้ก็จบในโมเลกุลเดียวแต่ว่า พอลิเมอร์เนี่ยโมเลกุลใหญ่มากดังนั้นเราจะเขียนอย่างไรนะครับการเขียนเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆพอลิเมอร์เนี่ยจะมีหน่วยซ้ำนะครับจะมีหน่วยที่ซ้ำกันเรื่อยๆนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับ Z ตัวริมริมสุดมันจะมี X แล้วก็แใช่ไหมครับคาร์บอนครับคาร์บอนอจะมี X และ Z ตัวถัดไปก็จะเป็นาคาร์บอนที่มี Y กับ W ถัดไป ก็จะเป็นตัวคาร์บอนที่มี x กับ z ถัดไปก็จะมี y กับ w ถัดไปก็มี x กับ z ถัดไปก็มี y กับ w แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ย x z y w x z y w มันจะซ้ำไปเรื่อยๆนะครับก็เกิดจากอะไรเกิดจากตัวโมโนเมอร์ที่มาประกอบกันเป็นตัวเดียวกันนะครับดังนั้นเราจะใส่วงเล็บอ่าใส่วงเล็บเพื่อดูหน่วยที่ซ้ำกันตรงนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีทั้งหมดลักษณะที่ซ้ำกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็คือ c ที่ต่อกับ x z ใช่ไหมครับและ c ที่ต่อกับ yw ดังนั้นเราก็ยุบอ่ายุบลงนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บแล้วก็เขียน n ไว้ด้านล่างนะครับ n ตัวนี้ก็หมายถึงจำนวนโมโนเมอร์นะครับที่มาประกอบกันอาจจะมีมากกว่า ร้อยพันหมื่นแสตก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ขนาดของโพลิเมอร์ชนิดนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นโพลิเมอร์แบบเติมนะครับจากปฏิยาเมื่อกี้นี้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราจะเขียนรวมๆได้ว่าก็คือ C ที่มีพันธะคู่นะครับโดย C ตัวแรกเนี่ยจะมี x กับ z ต่ออยู่นะครับและ C ตัวที่2จะมี y กับ W ต่ออยู่ซึ่งจะมีจํานวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็คือใส่ n ไว้ด้านหน้านะครับเป็นการระบุนะครับว่ามีจํานวนโมเลกุลเท่าไหร่ เมื่อต่อกันแล้วนะครับเมื่อต่อกันแล้วจากพันธะคู่จะกลายเป็นพันธะเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีขีดออกไปหมายถึงหมายถึงขีดที่ออกนอกวงล็บหมายถึงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีจํานวนเท่ากับจํานวนห้อยเนี่ยเท่ากับตัวที่มาต่อในในตอนแรกก็คือจํานวน n ที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ polymerization แบบเติมนะครับในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเจอได้นะครับเจอได้อย่างเช่น เอทิลีนนะครับเอทิลีนตัวนี้ก็จะสังเกตเห็ว่าเป็นคาร์บอนที่มีพันธะคู่นะครับแล้วก็มีไฮโดรเจนทั้ง2แขนนะครับเมื่อต่อกันแล้วพ o ลิเมอร์เนี่ยไม่ยากเลยนะครับก็คือถ้าโมโนเมอ,อรอ์ชื่ออะไรชื่ออะไรอย่างเช่นเอทิลีนนะครับเมื่อกลายมาเป็นพลิเมอร์เนี่ยเราก็แค่ใส่คำว่าโพลีเข้าไปโพลีอ, Poly. อย่างตัวนี้เกิดจากเอทิลีนพอมาเป็นพลิเมอร์ก็เลยเรียกว่าโพลี เอทิลีนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหรือโมโนเมอร์ที่ชื่อว่าไวนิลคลอรีนเวลาเกิดมาเป็นโพลิเมอร์ก็คือใส่โพลีเข้าไปก็เป็นโพลีไวนิลคลอรีนหรือ PVC นั่นเอ,อ,แบบองนะครับแบบที่2นะครับแบบที่2เป็นปฏิกิยา Polymerization แบบควบแน่นภาษาอังกฤษก็คือคอนเดนเซชันโพลิเมอไรเซชันนะครับการควบแน่นเนี่ยจะต้องเกิด ปฏิกิริยานะครับเกิดปฏิกิริยาจากโมโนเมอร์1กับโมโนเมอร์1อ่าซึ่งจะแตกต่างจากแบบเติมนะครับแบบเติมก็คือเป็นพันธะคู่แล้วก็แตกออกอ่าแล้วก็จับกันแต่ถ้าเป็นแบบควบแน่นเนี่ยจะต้องมีลักษณะของหมู่ฟังก์ชันนะครับหมู่ฟังก์ชันก็หมายถึงเป็นพวก OH COOH NH2 อย่างนี้เป็นต้นนะครับมา ทําปฏิกิริยากันนะครับและมักจะได้สารที่มีโมเลกุลเล็กๆออกมาอย่างเช่นน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนอย่างนี้นะครับอ่ะลักษณะของการเกิดเนี่ยก็ยกตัวอย่างใช้กูโคสนะครับใช้กูโคสแล้วต่อเป็นแป้งนะครับโมเลกุลสามโมเลกุลนี้นะครับก็จะมี o OH อ่าที่ต่อกันเป็นแบบไกลโคซิดิกอ่ะซึ่ง OH ตัวหนึ่ง กับ OH อีกโมเลกุลหนึ่งะครับมาต่อกันโดยที่จะให้เมื่อประกอบกันเสร็จแล้วจะให้ให้น้ําออกมานะครับก็คือให้น้ําออกมาจะสังเกตได้ว่าการเกิดปฏิกิริยา O เชื่อมกัน O เชื่อมกันเสร็จเรียบร้อยฟึบทิ้ง H 2ตัวกับ O 1ตัวนะครับกลายเป็น H 2O นะครับก็จะได้น้ําออกมาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อโมเลกุลที่1ต่อกับโมเลกุลที่2โมเลกุลที่3จะมาทํำรียาก็ทําเช่นเดิมนะครับก็คือเอา OH ของโมเลกุล1นะครับต่อกับ OH อีกโมเลกุล1นะครับโดยทําปฏิกิริยากันนะครับก็จะได้พันธะไกโคซิดิกนะครับและมีโมเลกุลเล็กๆออกมาโมเลกุลเล็กๆนั้นก็คือ น้ำนั่นเองนะครับน้ำนั่นเองก็สามารถเกิดปฏิยาแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าเกิดไปได้เรื่อยๆเลยไม่สิ้นสุดนะครับอยู่ที่ว่ามีจำนวนของโมโนเมอร์มากแค่ไหนนะครับก็ต่อกันไปไม่สิ้นสุดทีนี้ลักษณะของหน่วยซ้ำนะครับหน่วยซ้าเราก็จะสังเกตได้ว่าหน่วยที่ซ้ำอยู่ตรงกลางนะครับหน่วยซ้ำอยู่ตรงกลาง ตัวริมเนี่ยมันจะไม่ซ้ําเพราะว่ามันจะมี OS OH ที่ยังไม่ถูกใช่ใชไหมครับตรงกลางเนี่ยจะถูกใช้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีหน่วยซ้ําอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ครูวงเอาไว้ใช่ไหมอันนี้หน่วยซ้ําอันนี้คอมด้วยนะข้างนึงจะค่อมโออีกข้างหนึ่งไม่คอมโอนะครับเพื่อให้มันเกิดความเท่ากันด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่4นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนอ่าเราเขียนเราก็สุดทิได้นะครับว่ากรูโค้ด เตัวนะคูโค้ดเอตัวก็เท่าไหร่ก็แล้วแต่เวลามาประกอบอามาประกอบแบบโพลิเมอ i z a t i o n ก็จะได้ N ตัวเหมือนกันนะครับแต่การที่จะเกิดน้ําได้สายโพลิเมอร์เนี่ยตาม N ห้อยเท่ากันนะครับแต่น้ําที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีจํานวนน้อยกว่านะครับน้อยกว่า1ตัวเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามันมีปลาย ายทั้งสองข้างเนี่ยไม่ได้ทําปฏิกิริยากันนะครับเหมือนการจับมือถ้ามีคน3คนก็จะจับมือกันได้2แขนใช่ไหมครับอ่าสองสอง้งสมมุติว่ามีคน5คนอ่าจับมือกันไอ้รอยเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีแค่4ดังนั้นตัวน้ําหรือตัวโมเลกุลที่เกิดจากการทําปฏิกิริยานี่ก็จะออกมาน้อยกว่านะครับน้อยกว่าโมเลกุลของของโมโนเมอร์ที่ใช้ไปนั่นเองนะครับอ่ะ จากการศึกษานะครับตัวโพลิเมอร์นะครับกับโมโนเมอร์เดี๋ยววันนี้เรามาลองดูแป้งมันซึ่งแป้งมันเนี่ยเป็นโพลิเมอร์ของกูโคาดังนั้นกูโคที่เป็นโมโนเมอร์นเนี่ยจะมีสมบัติแตกต่างจากแป้งมันอย่างไรเดี๋ยวครูเตรียมการทดลองแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันก็มาเตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับ การศึกษาสมบัติบางประการของกรูโคสและแป้งมันอ่าตอนแรกมีแน่ๆเลยนะครับก็คือกรูโคสนะครับก็จะเป็นผงสีขาวๆนะครับอ่ามีลักษณะละเอียดนะครับมีลักษณะละเอียดแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนี่แป้งมันนะครับแป้งมันก็เห็นทั่วๆไปครับเป็นแป้งมันที่ซื้อทั่วๆไปตอนนี้เราครัวมาในน้ำหนักที่เท่ากันนะครับชั่งมาในน้ำหนักที่เท่ากันแล้ว เดี๋ยวเราจะมาดูอันดับแรกเลยดูที่ตารางก่อนเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงว่าเมื่อเราใส่น้ำลงไปในกูโคสแล้วก็แป้งมันสำปะหลังะจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะอันดับแรกเรามาใส่ในกูโคสก่อนอันนี้ตวงเท่ากันแล้วนะครับเรียบร้อยประมาณ15มลนะครับ15มลนะครับเดี๋ยวใส่ไปพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวมีนี่ครับ แท่งแก้วนะเดี๋ยวคนพร้อมๆกันด้วยนะครับโ okay. อเคเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับจะสังเกตได้ว่าสีของแป้งมันเนี่ยจะยังะจะยังขาวนะแต่กูโค้เนี่ยสารละลายจะค่อนข้างใสนะครับแต่ว่ายังยังมีตะกอนอยู่นะครับ จะคนต่อไปเรื่อยๆนะครับคนต่อไปเรื่อยๆประมาณ1นาทีนะครับจะคนต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1นาทีตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตนะครับกูโคเนี่ยจะละลายละลายเกือบหมดแล้วนะครับแต่แป้งมันนะครับแป้งมันเนี่ยจะยังมีลักษณะสีขาวอยู่นะครับยังขาวอยู่นะครับสีขาวนี่ก็ ยังเหมือนเหมือนสีแป้งมันเดิมนะครับสีสีแป้งมันเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยก็คนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ここพบว่ากูโคนเนี่ยจะละลายจนเกือบหมดแล้วนะครับจนเกือบหมดแล้วนะครับแต่แป้งมันเนี่ยก็ยังมีสีขาวอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นจากการที่ลองคนดูนะครับในระยะเวลาที่เท่าเท่ากันนะครับก็พบว่ากูโคที่ อุณหภูมิห้องเนี่ยก็ละลายน้ําได้ดีนะครับละลายน้ําได้ดีสารละลายใสไม่มีสีนะครับแล้วก็แป้งมันเนี่ยไม่ละลายนะครับลักษณะจะเหมือนสารแขวนลอยนะครับพอเรามองดูตรงก้นเนี่ยจะมีการแยก,แยกชั้นนะครับมีการแยกชั้นแล้วก็ด้านบนจะใสกว่าแสดงว่าน่าจะมีการตกตะกอนนะครับก็คือน่าจะเป็นสารแขวนลอย ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาต้มกันดูว่าเป็นอย่างไรทีนี้จังหวะต้มเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้อูวอมเอาไว้ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยววางพร้อมๆกันเลยแล้วก็ต้องลองต้มจนเดือดนะครับต้มจนเดือดแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้พอกูโค้ดโดนความร้อนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ ไม่เหลือกรูโคที่อยู่ในบิกอ e r แล้วนะครับแสดงว่าละลายจนหมดจนหมดแล้วนะครับแต่แป้งมันเนี่ยยังยังเป็นสีขาวอยู่นะครับตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่แต่เราก็จะยังคนต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ความร้อนตอนนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับระวังตกทีนี้ถ้าใครที่ อาจจะไม่มีฮอตเพลทแล้วแบบนี้นะครับอาจจะต้มน้ําก่อนต้มน้ําเหมือนเหมือนเราทำเบรดิกนะครับต้มน้ําแล้วก็ใส่ในหลอดทดลองนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะไม่หกง่ายนะครับแล้วความร้อนก็จะได้แบบอ่าเท่าด้วยนะครับเพราะว่าน้ําเนี่ยอุณหภูมิร้อยองศาเดือดนะครับดังนั้นอุณหภูมิก็จะเท่ากันบางทีถ้าวางที่ฮอตเพลทโดยตรงเนี่ยเวลาเราไปเคยไปกินพวกปิ้งย่างเนาะบางจุดร้อนไม่เท่ากันนะครับ แต่ว่าฮอตเพจตัวนี้ร้อนเท่ากันแน่นอนนะครับอันนี้เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆอหลังจากคนมาได้สักพักหนึ่งนะครับถ้าสังเกตด,ดูนะครับตัวกลูโคสเนี่ยกลูโคสเนี่ยจะจะเหนียวขึ้นนะจะมีความเหนียวขึ้นนะครับแล้วแป้งมันเนี่ยโอ้จะเหนียวจะเหนียวยังเห็นได้ชัดเลยเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยจะติดติดเลยนะครับนี่จะสังเกตด,ดู ตอนนี้เนี่ยครูคนแทบจะไม่ค่อยไปเลยนะครับนี่ตอนนี้เหนียวมากนะครับแล้วก็ใส่ขึ้นนะครับใส่ขึ้นเยอะมากนี่โอ้ตอนนี้นี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับอันนี้ใส่แล้วนะครับตอนนี้ใส่แล้วนะครับเป็นก้อนนะครับจากที่เป็นสีขาวๆนะตอนนี้ใสนะครับแล้วก็มองเห็นมองเห็นด้านล่างของบิ๊กเกอร์นะครับแสดงว่า ความขุ่นเนี่ยก็จะหายไปค่อนข้างมากนะครับโอเคตอนนี้เราต้มมาได้ประมาณเกือบ3นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เพียงพอแล้วนะครับพอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยเดี๋ยวครูขอเอาวางลงก่อนนะครับ <c oughs> ก็หลังจากที่เราได้ให้ความร้อนนะครับหลังต้มแล้วเราสังเกตดูนะครับเราสังเกตดูจะพบว่ากรูโคสเนี่ยจะ แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะจริงๆก็จะใส่นะครับใส่อยู่เลยนะครับโอเคอันนี้อันนี้ก็จะอุ่นๆนะอันนี้ครูปล่อยให้เยน็นลงบ้างแล้วนะครับก็จะอุ่นๆพอจับได้นะครับโอเคแล้วก็ตัวแป้งนะครับตัวแปง้งก็จะใสขึ้นนะใสขึ้นแล้วก็มีความหนืดด้วยมีความหนืดด้วยนะครับเดี๋ยวลองยกดูนะครับนี่มีความหนืดเลยนะครับ ต้องมองทะลุเข้ามานะครับนี่มีความเหนื่มากนะครับซึ่งแป้งมันก็จะมีความเหนืดซึ่งต่างต่างจากตอนที่ยังไม่ได้โดนความร้อนนะครับโอเคทีนี้เราจะทดสอบต่อนะครับโดยการนํามาใช้กระดาษาติดกันนะครับทีนี้กูก็จะมีกระดาษที่ขนาดเท่าๆกันนะแล้วเดี๋ยวจะวางไว้ในเพลแก้วอันนี้นะครับแล้วจะใช้ผู้กันนี่ผู้กันนะครับ ทาทานะครับโอ้โหเหมือนระบายสีเลยนะครับทาปึ๊บแล้วจะทิ้งไว้ให้แห้งนะครับก็จะทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้เราก็ทาตัวกรูโคสก่อนนะครับทาตัวกรูโคสก่อนชุบชบทาให้ทั่วเลยโอเคแล้วก็เอากระดาษมาแปะนะครับอ่า แล้วก็ทาอันนี้ให้ทั่วเลยนะครับทาให้ทั่วเลยกระดาษมาแปะนะครับอันนี้นะครับแปะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทิ้งตรงนี้ไว้ให้เย็นสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะก็ค่อยมาดูกัน ครับก็ตอนนี้เราทิ้งเอาไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วลองจับดูก็โอเคแห้งเรียบร้อยเดี๋ยวลองมาดึงอันแรกก่อนอ่าดึงออกจากกันก่อนตัวนี้เลยครับกูโค้ดอ่าเป็นยังไงนะลักษณะดูนะครับกระดาษก็ไม่ติดกันนะครับไม่ติดกันแล้วก็ดึงออกง่ายนะครับไม่มี ไม่มีลักษณะของความเหนียวเลยนะครับโอเคนะครับก็เขียนการทดลองได้เลยนะครับว่า,ากระดาษไม่ติดกันนะครับโอเคทีนี้มาดูแป้งโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้โอ้นี่ดึงเห็นไหมครับมีมีแรงยึดมีแรงยึดระหว่างกันนะครับโอ้ดึงออกยากนะครับดึงออกยากกระดาษนี่กระดาษนี่เหมือนเหมือนแยกชั้นแล้วนะครับ บางๆเหลือชั้นบางๆแล้วนะครับอ่าอันนี้ถ้าพยายามดึงออกนี่น่าจะขาดไปแล้วนะครับโอเคอ่าก็จะสังเกตได้ว่าหลังจากที่เราทิ้งแป้งให้เย็นแล้วนะครับตัวแป้งเนี่ยจะเซตตัวขึ้นมาเหมือนเหมือนจะแข็งขึ้นนะครับแข็งขึ้นแล้วก็ จะมีลักษณะดึงออกได้ยากกว่านะครับได้ยากกว่าตัวกูโคดนะครับแล้วก็เขียนการทดลองได้เลยนะครับว่ากระดาษติดกันแน่นนะครับดึงออกจากกาันจริงๆก็ดึงออกจากกาันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ที่ดึงได้เนี่ยก็คือเป็นส่วนของชั้นอื่นแหละนะครับ<ม>ก็จากผลการทดลองนะครับเราอภิรายผลการทดลองได้ว่าเมื่อนำกูโคดมาละลายน้ำเนี่ยพบว่าได้สารละลายใสไม่มีสีสแสดงว่ากูโคดเนี่ยละลายน้ำได้ดี หลังต้มก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันละลายน้าไปหมดแล้วแต่แป้งมันสำปะหลังเนี่ยไม่ละลายน้ําในตอนแรกนะครับเป็นสารละลายสีขาวเมื่อผ่านไปพบว่านะครับเมื่อต้มผ่านไปปุ๊บเนี่ยลักษณะของสารละลายเนี่ยก็จะใสขึ้นนะครับก็จะใสขึ้นตอนนี้ก็จะใสขึ้นอีกนะครับนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะใสขึ้นนี่ก็จะใสขึ้นนะครับจากเดิมแล้วพอ ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอามาทากับกระดาษก็พบว่ากูโคสเนี่ยอ่ากูโค้เนี่ยไม่ได้ทําให้กระดาษเนี่ยติดกันนะครับแต่ว่าแป้งเนี่ยจะทําให้กระดาษติดกันแสดงว่าแป้งเนี่ยมีความหนืดมากกว่านะครับจากการทดลองเนี่ยจากการทดลองทําให้เราสรุปได้ว่านะครับกูโค้และแป้งมันสำปะหลังเนี่ยมีสมบัติแตกต่างกันโดยกูโคสเนี่ยละลายน้ําได้ดีกว่าส่วนแป้งมันสำปะหลังเนี่ยให้สารละลายที่มีความ หนืดมากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวโพลิเมอร์กับตัวโมโนเมอร์เนี่ยแสดงว่าตัวโพลิเมอร์เนี่ยจะมีลักษณะของความหนืดมากกว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับจากการทดลองเนี่ยจะเห็นได้ว่าสมบัติทางกายภาพของโพลิเมอร์นะครับ แล้วโมโนเมอร์เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับโดยโมโนเมอร์เนี่ยจะมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่านะครับแล้วก็โพลิเมอร์เนี่ยจะมีจุดหลอมเหลวที่สูงกว่านะครับดูจากตารางได้เลยโพลิเมอร์ชนิดแรกเนี่ยก็คือพอลิเอทิลีนนะครับมีจุดหลอมเหลว115ถึง135ทีนี้ตัวถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องที่มีอุณหภูมิ25องศาเนี่ยแสดงว่าพอลิเอทิลีนเนี่ยจะมีสาระเป็นของแข็งนะครับส่วน โพลีเอทิลีนเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากเอทิลีนนะครับที่ต่อกันเป็นสายยาวแต่เอทิลีนเดี่ยวๆที่เป็นโมโนเมอร์เนี่ยมีจุดหลอมเหลวเพียงแค่ติดลบเลยนะครับลบ169.15เพราะฉะนั้นเอทิลีนเนี่ยจะมีสถานะเป็นแกส๊สซึ่ง2ตัวนี้นีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับตัวหนึ่งของแข็งอีกตัวหนึ่งเป็นแกส๊สนะครับไม่ใช่เพียงแค่ อะโพลิเมอร์ของโพลีเอทิลีนเท่านั้นนะครับโพลิเมอร์ของโพลีิลีนและโพลีเวนิลคลอรีก็เช่นเดียวกันนะครับพอเป็นโพลิเมอร์เนี่ยจะเป็นของแข็งแต่ตอนที่เป็นโมโนเมอร์ยังไม่ได้ก่ะพันธะกันเนี่ยเป็นแก๊สนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะจบในเรื่องของอาคาร์บฮเรตแล้วก็ตัวคาร์บฮเนตเนี่ยเราก็มาศึกษาในเรื่องของโพลิเมอร์และโมโนเมอร์นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับครับเป็นแบบฝึกหัดก็ข้อที่1น,นะครับ โมโนเมอร์ของโพลีสไตรีนคือสารใดอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าถ้าโพลีอ่าอะไรนะครับโมโนเมอร์ก็อันนั้นนะครับโพลีสไตรีนแสดงว่าโมโนเมอร์ก็คือสไตรีนนั่นเองนะครับโอเคและข้อที่2นะครับโพลพเลีนนะครับโพลพเลีนกับโพลีโพลพเลีนสารใด มีจุดหลอมเหลวสูงกว่ากันอาโพลไพลนก็เป็นโมโนเมอร์ส่วนโ,ลโลพลีโพลีพลนก็เป็นโพลิเมอร์นะครับแสดงว่าใครจะสูงกว่าก็ต้องเป็นโพลีโพลไพลนนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรื่องคาร์โบไฮเดตนะครับกับอาจารย์ชาวลิตจริดนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ วันนี้นะประเด็นหลักก็คือตัวไดซัคาราแล้วก็โพลีซัคคารานะอันแรกสุดนะมาเริ่มกันเลยก็คือตัวไดซัคารานะครับคําว่าไดเนี่ยไดมันคือ2ถูกไหมเหมือนเวลาเราอ่านไอตัวค์บอาไดออกไซด์ถูกไหมไดมันก็มาจากเลข2ตัวนี้เพราะฉะนั้นไดซัคารามันก็คือน้ําตาลโมเลกุล2หรือน้ําตาลโมเลกุลคู่นั่นเองนะ เขาบอกว่าโดยน้ําตาลโมเลกุลคู่เนี่ยก็จะประกอบด้วยน้ําตาลโมเลกุลเดียว2โมเลกุลนะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมีนะโดยไดยแซคลายที่พบมากที่สุดจะมีสูตรเป็น C12H22O11 และเมื่อถูกย่อยก็จะกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะทีเนี้ยง่ายๆถ้าพูดถึงอย่างอะไรนะ กรูโคสนะบวกกับกรูโคสถูกไหมเพราะกรูโค้และกรูโคสเนี่ยทั้งคู่นะต่างเป็นโมโนซัคลายถูกไหมก็คือน้าตาลโมเลกุลเดียวทั้งคู่เอามารวมกันนะสูตรโมเลกุลของของ,ของกรูโคสคือ c 6 s 1 2 o 6นะนะโดยทุกครั้งนะ ที่ยวรวมน้ำตาลกันเนี่ยมันจะมีน้ำหลุดออกมานะจะมีน้ำหลุดออกมาแล้วก็จะเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะซึ่งตัวนี้มันคือโมโทสเนาะ,ะทีนี้ดุลสมการดูนะดูซีก่อนฝั่งซ้าย6ก,กับ6 รวมกันเป็น12ถูกไหมถันมาไฮโดรเจนตัวนี้12 12เป็น24 24มีแล้ว2เพราะนั้นตัวนี้เป็น22ถูกไหมซ้ายขวาจำนวนตอมต้องเท่ากันเนาะสอนแล้วตอนเรื่องดุลสมการนะครับ s 1 2 s 1 2เป็น24ฝั่งซ้าย24ฝั่งขวารวมกันก็ต้อง24มีแล้ว2 2บวก22เป็น24ทันมา O หกับ6เป็น12มีแล้ว1ก็ต้องเป็น O 11สังเกตตรงกันไหมตรงกันนะเพราะนั้นวิธีคิดก็คือน้ำตาลรวมกัน N โมเลกุลจะได้น้ำา n ลบหโมเลกุล อย่างนี้ดูนะครับกรูโคสมันมีสองโมเลกุลถูกไหมกลูโคสมี2ตัวน้ําที่ได้ก็จะเป็น N-1 ลบหก็คือสองลบหก็มีน้ำํำรุนมา1ตัวเพราะฉะนั้นถ้ารวมกัน5้าตัวก็จะได้น้ำสี่ตัวนะสูตรนี้ก็เอาไว้เวลาน้องอยากจะบาลานซ์นะหาโมเลกุลที่ได้นะครับในทางกับกันถ้าน้องมีน้ำตาลทรายแบบนี้ถูกไหม อยากได้เป็นตัวกรูโคสอยากได้เป็นโมเลกุลเดียวน้องก็ใส่น้ำกลับเข้าไปนะเพื่อที่จะทำให้โมเลกุลคู่หรือโมเลกุลแบบโพลีแตกสลายออกไปนะครับโอเคนะอันนี้ก็พูดคร่าวๆนะให้ฟังทีเนี้ยเมื่อพูดถึงไดซัคารายเนี่ยมันก็จะมีหลกัหลกๆ3ชนิดด้วยกันนะคล้ายๆกับตัวโมโน,โนเนาะ มี3ชนิดที่เราต้องรู้จักนะครับตัวแรกซูโครสนะหรือเจอเข้อสอบบ่อยๆอย่าใช้คำว่าน้ําตาลทรายนะถ้าเจอน้ําตาลทรายมันคือซูโครสนั่นแหละนะแล้วก็สูตรโมเลกุลก็เป็น C12 H22 O11 นะถ้าจำไม่ได้ก็บอกแล้วเอากรูโคสเอาสูตรโมเลกุลโมเลกุลเดียวเนี่ยว่าบวกกันนะสองตัวได้น้ำหนึ่งตัวแล้วก็หามาว่าตัวที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่ พบนะม,มากอะไรเขาบอกก็พบมากในพวกอ้อยเนาะพราปกติพวกอ้อยเขาเอามาผลิตเป็นน้ําตาลทรายถูกไหมเกิดจากเอากูโคสนะมาบวกกับฟรักโทสนะได้เป็นซูโครสแล้วก็น้ําก็อย่างที่บอกเนาะเอาน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวบวกกัน N โมเลกุลก็จะได้น้ํา n ลบหท่านมาลคโทสนะ พบมากในน้ํานมถูกไหมเช่นเดียวกับตัวกาเล็กโทสเนาะเพราะว่ามันก็มีองค์ประกอบของกาเล็กโทสอยู่นั่นเองเกิดจากกรูโคสบวกกับกาเล็กโทสนะครับสุดท้ายตัวอลโทสพบในพวกข้าวมอกนะเกิดจากกรูโคสบวกกับกรูโคสนะเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยเราต้องจำได้เนาะว่าน้ำตาลโมกุล คู่เนี่ยอะไรบวกอะไรได้อะไรอย่างเช่นกรูบวกกรูบวกฟลักโทสได้สูโครสกรูบวกกาได้แล็กกรูบวกกรูได้โมลนะพวกนี้ควรจะจำให้ได้นะครับโอเคนะทัานมาดูโพลีแซคคาไล ส่วนไอตัวน้ำมันมันกลูโคเมื่อกี้ที่ออกบ่อยสุดก็คือตัวซูคโครสเนาะเรานดาวไว้เพราะเขาเล่นได้เนาะเล่นได้สองคำจะเล่นคำว่าซูคโครสก็ได้เล่นคำว่าน้ำตาลทรายก็ได้ทันมามาดูพอลิสักคาลาย,ยาากันบะ้างนะพอลิสักคาลายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคาร์บฮเรตท,ที่มีขนาดใหญ่มากนะมาจากคำว่าพอลลีเนาะที่แปลว่าหลายๆ ประกอบด้วยกรูโคดจำนวนมากมาเชื่อมต่อกันนะลักษณะหลักๆก,ก็จะเป็นของแข็งสีขาวนะไม่ละลายน้ำและไม่มีรสหวานนะกรูโคดมาต่อกันยาวๆก็จริงแต่ไม่มีรสหวานนะทีเนี้ยชนิดหลักๆของโพลีสักรายเนี่ยนะจะมี3ชนิดนะ ชนิดหลักๆของโพลีแซคคาได์มี3ชนิดก็คือมีแป้งนะมีเซลลูโลสนะครับแล้วก็ตัวไกลโคเจนนะสตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหลักเลยมาดูตัวแรกก่อนอมาดูแป้งเขาบอกว่าแป้งพบมากในพืชอันนี้ก็สำคัญนะประเภท มเมล็ดและหัวโอเคเมื่อย่อยสลายแป้งแล้วจะได้เป็นพลิสักคารายที่มีขนาดเล็กลงและโดยโปกติเน้นด้วยเมื่อย่อยสลายหมายความว่าคนนะครับและสัตว์เนี่ยย่อยแป้งนะย่อยแป้งได้นะ ทันมามาดูเซลลูโลสก่อนส่วนเซลลูโลสเนี่ยเขาบอกเป็นคาร์บฮเรตอีกชนิดหนึ่งซึ่งพบมากที่สุดในธรรมชาติและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์พืชขีดไว้เซลลูโลสก็พืชเหมือนกันเห็นไหมแป้งพืชนะเซลลูโลสก็พืชโดยเฉพาะตัวผนังเซลล์พืชนะถ้าเราเรียนไบโอมาเนาะ ไอตัวแผนเซลล์เนี่ยมันจะต่างจากตรงตัวแอนิมอลเซลล์ก็คือมันจะมีผนังด้านนอกเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวเซลล์วอลถูกไหมหรือผนังเซลล์ส่วนข้างในเนี่ยไอตัวเซลล์เมมเบรนเนี่ยพบทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เพราะนั้นไอตัวเซลล์วอลหรือผนังเซลล์ที่เพิ่มมาของเซลล์พืชเนี่ยจะทําให้พืชน,นั้นมีความแข็งแรง มากขึ้นนะครับแข็งแรงกว่าเซลล์สั์นั่นเองนะโดยส่วนประกอบหลักของเซลล์วอลก็คือตัวเซลลูโลสนั่นเองนะโอเคนะครับลักษณะเป็นยังไงเขาบอกว่ามีองค์ประกอบเป็นกลูโคสจำนวนมากนะ เชื่อมต่อกันเป็นสายยาวไม่มีกิ่งก้านโอเคอันนี้ต้องเน้นเชื่อมต่อเป็นสายยาวไม่มีกิ่งก้านเพราะนั้นมันเป็นโซ่ตรงถูกไหมนะลักษณะจะเป็นโซ่ตรง และย่อยคนเรานะคน,นะคนย่อยไม่ได้นะคนย่อยไม่ได้แต่พวกสัตว์กินพืชนะพวกวัวควายพวกนี้ย่อยได้นะครับแต่คนเราไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้ แต่ย่อยแป้งได้นะนะทันมาอีกอันหนึ่งนะตัวไกลโคเจนเขาบอกว่าไกลโคเจนเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดตที่สะสมอยู่ในเซลล์ของสัตว์อต่างเลยนะแป้งและเซลลูโลสพบในเซลล์พืชแต่ไกลโคเจนเนี่ยสะสมอยู่ในเซลล์สัตว์คุณหุ้นแม็กไกลโคเจน คราวที่แล้วจําได้ไหมอย่างกรูโคสในเลือดถูกไหมถ้ามีปริมาณมากเกินไปก็จะถูกสะสมในรูปของไกลโคเจนนะซึ่งโคนเป็นสัตว์ถูกไหมเพราะฉนั้นพวกไกลโคเจนจะพบในเซลล์ของสัตว์นะครับและพบมากในตับและกล้ามเนือ้อเหมือนทบทวนเนะาะเขาที่แล้พูดไปแล้วนะครับไกลโคเจนเป็นโพลีแซคคาไรที่มีขนาดใหญ่กว่าแป้งและเซลลูโลสมาก มีโครงสร้างเป็นกิ่งก้านสาขาเซลลูโลสโซ่ตรงนะไกลโคเจนเป็นโซ่กิ่งนะเขาบอกว่าเป็นโซ่กิ่งก้านสาขาแตกต่างจากแป้งและเซลลูโลสที่มีโครงสร้างเป็นเส้นตรง ซึ่งจริงแป้งเป็นโซ่มันมีทั้งโซ่ตรงและโซ่กิ่งนะแต่เอาคร่าวๆถ้าเปรียบเทียบเซลลูโลสต,ต้องตรงดิกเลยไกลโคเจนก็ต้องกิ่งเท่านั้นกิ่งเยอะด้วยนะทีนี้มาดูการทดสอบแป้งกันนะการทดสอบแป้งเราจะใช้สารละลายไอโอดีน ก่อนหน้านี้เราเคยเรียนสารไลายไอโอดีนหนึ่งครั้งแล้วในการทดสอบทดสอบอะไรกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำได้ไหมจำนวนหยดของไอโอดีนนะในการฟอกจางสีเนี่ยยิ่งมีหยดมากก็แสดงว่ามันมีพัญหาคู่หรือมีความไม่อิ่มตัวมากนะครับอย่าลืมนะใครจำไม่ได้ไปทบทวนด้วยในเรื่องน้ำมันและไขมันนะโดยสาระลายไอโอดีนเนี้ย เขาจะมาทดสอบกับแป้งเขียนะและจะได้สารสีน้ําเงินเขียนไหมดังนั้นไอสารละลายไอโอดีก็คือไอตัวทิงเจอร์นะเหมือนกันนะจึงใช้ทิงเจอร์ไอโอดีเป็นสารทดสอบแป้งได้ แต่เบนเนดิกไม่สามารถทดสอบแป้งได้เพราะเบนเดดิกทดสอบอะไรน้ำตาลจำได้ไหมเอาใหม่นะแป้งเนี่ยมันเป็นโมเลกุลใหญ่นะครับแป้งเป็นโมเลกุลใหญ่เบนเนดิกเป็นทดสอบน้ำตาลซึ่งเป็นโมเลกุลย่อยนะเป็นโมเลกุลเดียวแป้งทดสอบโมเลกุลใหญ่ ใช้สารละลายไอโอดนเนาะได้สีน้ำเงินในทางกับการเบเดดิกทดสอบโมเลกุลเล็กเป็นน้ำตาลนะเขาจะใช้คำว่าน้ำตาลทีเนี้ยถ้าเอาเบเนดิกมาทดสอบแป้งเนี่ยไม่ได้พอเบเนดิกทดสอบโมเลกุลเล็กถูกไหมเอาโมเลกุลใหญ่มาทดสอบก็ทดสอบหาไม่เจอหายตัวกรูโคนไม่เจอหรอกยกเว้นดาว ข้อสอบหลังๆก็เคยออกถ้าทำการย่อยแป้งเนาะก็มันทดสอบแป้งไม่ได้ถ้าทำการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลนะโดยเขาจะย่อยโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกก่อนจึงจะทดสอบได้เอาโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปการทดสอบแป้งกันก่อนสักครั้งหนึ่งก่อนเนาะอย่าลืมลการทดสอบแป้งใช้ so, <this S 1> i o d ดีนะครับ เหมือนเดิมหลักๆก็ทดสอบ2หลอดนะหลอดซ้ายสุดนี่เขาเลเบลไว้ด้วย s t a r ์ทแต่คนบอกเลเบลไปช่วยไม่ได้หนูแปลไม่ออกยิงสตาร์ทแปลว่าแป้งเนาะแป้งนะแป้งนะและเขาจะทดสอบโดยใส่ สารลายไอโอดีนใช่ป่นะไอโวดีนก็จะเป็นสีเหลืองน้ำตาลเนาะน้ำตาลเหลืองประมาณนั้นแล้วก็คงเปรียบเทียบเหมือนเดิมกับตัวน้ำกลั่นเนี่ยยดไอสาลายไอโวดีนเข้าไปเนาะสีน้ำตาลเหลืองลงไปเขาขย่าแป้งหน่อยบางทีมันจะดูเป็นผงๆเนาะ หยดไปตึงใัเยยดแล้วก็ขย่าสังเกตก็จะได้สารสีน้ำเงินนะครับก็จะได้สารสีน้ำเงินทีนี้ถ้าทดสอบกับตัวน้ำกลั่นน้ำธรรมดาเนาะโยดสารลายไอโอดีลงไปซึ่งสังเกตสีก็ยังคงเป็นสีเดิมก็คือเป็นน้ำตาลเหลืองนะไม่เปลี่ยนสีนั่นเอง เพราะนั้นเปรียบเทียบกันเห็นไหมความแตกต่างชัดเจนมีแป้งจะเป็นสีน้ำเงินนะไม่มีแป้งจะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองน้ำตาลนะเพราะนั้นนี่เปรียบเทียบกับเสื้อให้ดูอันหนึ่งเข้มเลยอีกอันหนึ่งก็คือเป็นใสๆเนาะ เพราะนั้นสรุปการทดสอบแป้งถ้าผลบวกก็คือมีแป้งนะจะได้สารละลายสีน้ำเงินถูกไหมครับ นะถ้าทดสอบโดยใช้สรารไอโอดีนแล้วไม่มีแป้งก็จะไม่เปลี่ยนสีหรือได้สีเดิมของมันก็คือสีสีน้ำตาลเหลืองโอเคไหม ถ้ามีน้ำตาลอ่ามีแป้งได้สีน้ำเงินถ้าไม่มีแป้งก็จะออกเป็นเหลืองๆหน่อยประมาณนี้โอเคไหมครับอันนี้คือการทดสอบ แป้งนะการทดสอบแป้งเนาะโดยใช้ไอโอดีนนะคือจริงๆแล้วอะ่ะหลักๆมันมี3ตัวตามที่ครูสอนแหละก็คือตัวแป้งตัวเซลลูโสแล้วก็ตัวไกลโคเจน3อันเนี้ยเป็นโพลี แซคคารายถูกไหมแต่หน่วยย่อยของมันคือกรนะูโครสเนาะเพราะหน่วยเล็กที่สุดนะของคาร์โบไฮเดรก็คือกรูโคสแต่ตัวไคติลอาไคตินนะทษทีไคตินเนี้ยหน่วยย่อยมันชื่อ N-Acetyl Glucosamine นะซึ่งเดี๋ยวสำหรับอันนี้หมอเด็กเรียนในอะไรนะเรียนในชีวะถูกปะ่นะฮะอันนี้จะเรียนในชีวะอีกนะครับ ซึ่งเคมีไม่สนเคมีสนเข้าๆว่าเอ,อ๊ะมันคืออะไรอะคีตไคตินพบในพวกเปลือกของมแมลงนะอาจจะเอามาใช้ในการผลิตพวกผลิตภัณฑ์ของยาแล้วก็พวกเครื่องสำอางได้นะ อ่ะโอเคครับเพราะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการสรุปในเนื้อหาเนาะในส่วนของเมมโมรีนะครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน